ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพิรุษงบกรมการข้าวปี66อดีตกกต.แฉส่อโกงจนถูกโยกพี่ศรีจุกเจอข้อหาเพียบก็ต้องบอกก่อนนะครับกรณีของคุณศรีสุวรรณที่โดนบุกจับในเรื่องของไปเรียกรับไปเรียกรับเงินขู่รับเงินเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าประเด็นนี้มันเกี่ยวกับนะครับกรมค้าข้าวนะครับกรมการค้าข้าวอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยนะครับกรมข้าวเนี่ยว่านะครับเอ๊ะมีการทุจริตหรือเปล่ามีการสอดทุจริตหรือเปล่ามีพิรุธอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมจึงเป็นช่องทางให้พี่ศรีเนี่ยสามารถเรียกรับเงินได้แล้วถ้าวันนี้อธิบดีกรมการข้าวเนี่ยไม่ได้มีพิรุธไม่ได้สอดทุจริตหรือไม่ได้มีอะไรทุจริตเนี่ยทำไมถึงจะต้องยอมเจรจาจากเรียกเงิน3ล้านเหลือเพียงแค่ 1.5 ล้านและยอมจ่ายเงินให้กับพี่ศรีถ้าตัวเองไม่ได้กระทำความผิดหรือไม่ได้สอดทุจริตหรือไม่ได้ทุจริตในหน้าที่เลยอันนี้ก็ติดที่หน้าแปลกและที่หน้าประเด็นอย่างที่บอกว่าวันนี้ศรีสุวรรณจะผิดไม่ผิดว่ากันตามกฎหมายตามหลักฐานตามข้อมูลทั้งหมดแต่อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ต้องให้ประชาชนอย่าลืมเรื่องนี้และประชาชนต้องติดตามเรื่องนี้และเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างนั่นก็คือว่านะครับมีการทุจริตในกรมการค้าข้าวหรือเปล่านะครับในกรมการข้าวหรือเปล่ามีการทุจริตหรือเปล่ามีการอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นเพราะถ้าถามว่าวันนี้เฮ้ยจับพี่ศรีได้เพราะพี่ศรีไปข่มขู่อะไรเนี่ยแล้วทุกอย่างจบแล้วครับแล้วเรื่องของที่ว่ากรมการข้าวจะสอบทุจริตหรือไม่ทุจริตอะไรเงียบหายไปถือว่าจบแล้วอันเนี้ยก็ไม่สมควรเพราะว่าวันนี้เรื่องของพี่ศรีนะครับเป็นการกระทำความผิดกฎหมายแต่ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติแต่ถ้าการทุจริตนะครับโครงการต่างๆของหน่วยงานรัฐเนี่ยมันคือผลกระทบต่อประเทศชาติอย่างเต็มๆนะครับผลกระทบต่องบประมาณใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมประเด็นนี้นะครับอย่าลืมประเด็นนี้วันนี้เราต้องมาดูนะครับว่ามีนะครับมีการตั้งคำถามนะครับอดีตกกต.เนี่ยได้มีการข้อพิรุธเอาไว้นะครับและเป็นคำถามว่าเรื่องนี้จะต้องติดตามว่าในกรมการข้าวเนี่ยมีการทุจริตหรือเปล่าหรือสอดทุจริตหรือมีการทุจริตอะไรหรือเปล่านะครับพิรุธงบการข้าวปี66อดีตกกต.ส่อแฉส่อโกงจนถูกโยกนะครับพี่ศรีจุกเจอข้อหาเพียบศรีสุวรรณเจอข้อหายาวเป็นหางว่าวนะครับยื่น 400,000 ประกันตัวเรียบร้อยแล้วอ้างไปเหยียบตาปลาผู้มีอำนาจเผยโยนเงิน 500,000 ทิ้งข้างบ้านไม่รู้เงินใครปัดให้พ้นตัวไปก่อนยันเล่นบทนักร้องต่อไปเมียอธิบดีกรมการข้าวแฉแหลกทำกันเป็นขบวนการเพราะตอนต่อรองบอกว่าต้องแบ่งทีมงานสมชัยทิ้งระเบิดปีงบ66กรมการข้าวมีพิรุธเอกนัทแจงเจ๋งไม่เกี่ยวกับพรรคเมื่อเวลา 2:30 ของวันที่27มกราคม257ภายหลังการสอบปากคำนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปช.และเจ้าหน้าที่ปปท.จับกุมกรณีรีดไถเงินนายณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าว3ล้านบาทนานเกือบ9ชั่วโมงซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบปากคำในประเด็นต่างๆมีการให้นายศรีสุวรรณชี้แจงภาพบริเวณจุดทิ้งถุงเงินโฉนดที่ดิน5แปลงเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์รวมถึงของกลางที่ตรวจยึดมาได้จากที่บ้านก่อนแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับผลประโยชน์หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดๆหรือไม่กระทำการใดๆตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งนายศรีสุวรรณให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก่อนจะยื่นเงินสด 400,000 บาทเพื่อขอประกันตัวโดยพนักงานสอบสวนไม่คัดค้านและอนุญาตให้ทำการประกันตัวทางด้านนายศรีสุวรรณได้ให้สัมภาษณ์หลังได้รับการประกันตัวยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวส่วนที่โยนเงินจำนวน 500,000 บาททิ้งที่ข้างบ้านเนื่องมาจากตนเห็นว่ามีใครก็ไม่รู้นำเงินมาแขวนไว้ภรรยาตนซึ่งไม่รู้เรื่องได้นำเงินดังกล่าวมาให้ตนดูเมื่อเห็นว่าไม่ใช่เงินของตนและเข้าข่ายน่าสงสัยจึงนำไปทิ้งเพื่อปัดให้พ้นตัวไปก่อนยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกตกใจแต่ก็ไม่ได้ทำให้เสียฝันและยังมีกำลังใจที่ดีอยู่การที่ผมเองนะครับถูกดำเนินคดีนะครับครั้งนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาการทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตก็เหมือนกับการเดินฝ่าฝนต้องเปียกเป็นธรรมดานายศรีสุวรรณบอกว่าต้องมีไปเหยียบตาปลานะครับต้องมีไปเหยียบตาปลาของผู้มีอำนาจโดยคดีในวันนี้เชื่อว่านะครับมาจากผู้ที่เสียผลประโยชน์หนึ่งในนั้นคือผู้เสียหายในคดีนี้ซึ่งตนกำลังได้แจ้งสื่อมวลชนว่ากำลังตรวจสอบอย่างเข้มข้นจำให้ทำให้เจ้าตัวอาจเกิดความ
หวาดวิตกนะครับพยายามหาทางที่จะล้มให้ได้ยืนยันว่ามีข้อมูลพยานหลักฐานทุกอย่างที่สามารถยืนยันหักล้างทุกอย่างในคดี การทำให้ศรีสุวรรณล้มลงได้ก็ทำให้คนเหล่านั้นผยองขึ้นผมทำใจได้มาโดยตลอดครั้งนี้ผมเองพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบร้องเรียนการทุจริตของผู้มีอิทธิพลต่อไปทั้งการฟ้องร้องคดีความให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนให้ได้รับความเป็นธรรมการจับผิดนักการเมืองข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันเจ้าของฉายานักร้องอันดับหนึ่งกล่าวนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หน้าบ้านของนายศรีสุวรรณบ้านเลขที่51ทับนับ119ถึง121ภายในหมู่บ้านพฤกษา17คลอง3ตำบลราชสวายอำเภอรำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพบว่าวันนี้ปิดเงียบมีรถกระบะสีแดงบรรทุกกระถางต้นไม้รถยนต์ยี่ห้อนะครับเชฟโรเลตสีดำและรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าจอดอยู่3คันผู้สื่อข่าวได้ติดต่อทางโทรศัพท์แต่ติดต่อไม่ได้ขณะเดียวกันได้มีชายผู้สูงวัยขับรถเก๋งมาจอดแล้วเดินนำต้นไม้ใส่ถุงไปแฝนไว้ที่หน้าบ้านพร้อมเขียนข้อความว่าเรียนพี่สีที่เคารพผมปุกและน้องแป้งขอให้กำลังใจพี่สีน้องแป้งกลับไปอเมริกาแล้วจึงได้แต่ฝากมาให้กำลังใจครับต้นหูเสือด่างนะครับที่เคยบอกพี่ไว้นะครับผู้สื่อข่าวสอบถามชายคนดังกล่าวได้ความว่าอยากมาให้กำลังใจเพราะรู้จักกันและเอาของมาฝากรู้สึกเฉยๆที่มีข่าวออกไปแต่ตนไม่เชื่อวันนี้เลยมาให้กำลังใจก็ดูๆกันไปได้ติดต่อพี่สีแต่ติดต่อไม่ได้กำลังใจให้ในฐานะคนรู้จักกันส่วนนางธัญรัตน์นะครับชัยสิริคุณากรภรรยาอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าตั้งแต่สามีเข้ารับตำแหน่งอธิบดีได้ถูกกลุ่มผู้ต้องหากลั่นแกล้งเรียกร้องนะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่เคยชี้แจงแล้วว่าไม่ได้เป็นความจริงกระทั่งล่าสุดกล่อมผู้ต้องหาได้เจรจาเรียกเงินจากตนและสามีเพื่อเรียกกับการยุติการร้องเรียนเช่นเดิมโดยอ้างเหตุผลแกมข่มขู่ว่ายอมจ่ายดีๆกว่านะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จกว่าจะพิสูจน์ความจริงได้ก็ต้องใช้เวลา 2-3 ปีและชื่อเสียงก็คงจะเสียไปหมดแล้วเธอเผยว่าส่วนตัวเชื่อว่ามีการทำเป็นขบวนการเพราะในช่วงที่มีการเจรจาต่อรองกันมักจะพูดเสมอว่าลดราคาให้ได้เท่านี้จริงๆเพราะทีมงานมีหลายคนต้องไปแบ่งกันทั้งทีมส่งข่าวทีมทำเอกสารและอีกหลายๆทีมนอกจากนี้นะครับยังมีการยกตัวอย่างเคสก่อนๆของบุคคลอื่นในคดีมาข่มขู่ในลักษณะทำนองว่าถ้ายอมจ่ายเงินให้ก็จบปัญหาจึงเชื่อได้ว่านอกจากสามีแล้วยังมีบุคคลอื่นที่ถูกกระทำในลักษณะเช่นเดียวกันอีกนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าประเด็นที่นายศรีสุวรรณจะร้องเรียนให้มีการตรวจสอบคือการใช้งบประมาณการข้าว 119,609 ล้านบาทซึ่งมีรายการหลักคือโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรผู้ปลูกข้าว 15,260 ล้านบาทตามเอกสารงบประมาณปี25661รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตในการประชุมกรรมาธิการงบประมาณปี256ว่าเป็นงบที่เพิ่มขึ้นมาแบบผิดปกติถึง 15,260 ล้านบาทโดยเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่ศูนย์ข้าวนับชุมชน 5,000 แห่งละ3ล้านบาททั้งๆที่ศูนย์ข้าวชุมชนในขณะนั้นมีเพียง 2,400 แห่งเศษและที่เข้มแข็งจริงๆมีไม่ถึง 1,000 แห่ง2รายการดังกล่าวถูกยกเลิกและโอนให้กระทรวงพาณิชย์เพื่อสมทบเงินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินรายละ20ไร่ตามมติครม. 15พฤศจิกายน2565กรมการข้าวได้จ่ายเงิน 15,225 ล้านบาทให้กับธกส.เพื่อไปแจกจ่ายชาวนาตามปกติตามมติครม.เท่ากับว่ากรมการข้าวก็มีแค่ตัวเลขของงบประมาณแต่เงินถูกไปบริหารโดยธกส.ดังนั้นอธิบดีกรมการข้าวจึงไม่รู้สึกว่าทำไมตนเองจะต้องเดือดร้อนเมื่อพี่สีจะแฉฟาร์มไม่ชอบมาพอคนเพราะตนไม่ได้เกี่ยวแล้วจึงเป็นที่มาของการวางแผนจับกุม4งานนี้จะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรนะอีกยังไม่ทราบนะครับทราบแต่ว่าพี่สีที่เคยร้องเรียนเรื่องต่างๆมาโดยตลอดคราวนี้ต้องร้องโอยอันนี้ถ้าฟังจากคุณสมชัยเนี่ยก็คือว่านะครับความผิดปกติก็คืองบประมาณเพิ่มขึ้นมาเนี่ยในปี66เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 15,260 ล้านฟังดีๆนะครับจะเป็นการที่ไปซื้อจัดซื้อลูกกระพันการเกษตรให้
แก่ศูนย์ข้าวชุมชน 5,000 แห่งแห่งละ3ล้านบาททั้งที่ศูนย์ข้าวในชุมชนขณะนั้นมีเพียงแค่ 2,400 คุณเบิกเงินไปเพื่อจะเอาไปซื้อคุณุสภัณฑ์นะครับให้กับศูนย์ชุมชนข้าว 5,000 แห่งแต่มันมีแค่ 2,400 นะแล้วอีก 2,600 มันมาจากไหนและที่เข้มแข็งจริงมันมีแค่ 1,000 อันเนี้ยมันมีอะไรที่แปลกๆอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่านะครับตั้งคำถามไว้กันนะครับวันเดียวกันนางสาวเกณฑ์อิยาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ได้เข้าข้างบุคคลในกระทรวงของตัวเองโดยภายหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัสได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านได้กำชับให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดทันทีทั้งเรื่องของการขู่รีดไถข้าราชการและการทำงานของข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรพร้อมระบุว่าอะไรผิดก็ว่ากันตามผิดอะไรถูกก็ต้องว่าไปตามนั้นต้องให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติทวิตข้อความ X ระบุว่ากรณีของคุณเจ๋งตามที่ปรากฏบนสื่อต่างๆ 1. ขอชี้แจงว่าทางพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาขอสนับสนุนให้พิจารณาไปตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งเจ้าตัวก็มีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง 2. กรณีที่มีคำสั่งแต่งตั้งคุณเจ๋งเป็นคณะทำงานของพรรคนั้นได้ยกเลิกไปตั้งแต่เดือนธันวาคม256แล้วส่วนนางสาวพิมณฐาจิรพุทธิภาคอดีตผู้สมัครส.ส.ถูกยกเลิกเป็นคณะทำงานเขตตรวจราชการที่11ทันทีที่ได้รับทราบข่าว 3. กรณีที่สมาชิกคนไหนไปกระทำความผิดมีหลักฐานชัดเจนกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาขับออกจากสมาชิกตามข้อบังคับซึ่งเคสนี้จะมีการนำเข้าเพื่อพิจารณาในการประชุมกรรมการบริหารพรรคในรอบต่อไปครับอันนี้คือข้อมูลที่เกิดขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เรื่องของการทุจริตในกระทรวงนี้มีหรือเปล่านะครับเพราะว่าจากข้อมูลที่คุณสมชายมาโพสต์มันมีอะไรที่แปลกๆอยู่นะต้องสืบเรื่องนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ